สมมุตินะครับว่าช่วงนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงถึงทุ่มหนึ่งครับแล้วเราก็เดินกลางทุ่งนานะครับเดินมาเรื่อยๆครับดูวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาครับระหว่างที่มองไปนะครับก็เหลือไปเห็นพวกขาวแวบขึ้นมาอย่างนี้ฮะเป็นเพื่อนๆจะคิดว่ายังไงครับเนี่ยอยู่กลางทุ่งนานะครับก็หลายคนก็ต่างคิดต่างๆนานานะครับหลายคนก็มองว่าเจอผีครับหลายๆคนก็อาจจะมองว่าอ๋อเป็นผีชาวนานะครับผูกคอตายที่ปลายนาครับเพราะเนื่องจากว่าเจอสภาพภัยแล้งครับหรือเป็นหนี้เป็นสินครับหาทางออกไม่ได้ก็ผูกคอตายครับอยู่ในแปลงนาที่ตัวเองรักนะครับนะก็คือเธอมองขำๆก็แค่ว่าเป็นหุ่นไล่กาครับแต่เธอมองแบบซีเรียสมันก็มีนัยยะซ่อนอยู่นะครับเหมือนกับดวงวิญญาณนะครับของชาวนานะครับที่โดนเคาะซ้ำกรรมซัดนะครับกับวิถีชีวิตนะครับเจอทั้งภัยแล้งครับเจอทั้งราคาข้าวที่ถูกครับเจอในเรื่องของสารเคมีครับสุดท้ายนะครับเป็นหนี้เป็นสินหาทางออกไม่ได้นะครับก็ผูกคอตายครับแล้วก็เป็นดวงวิญญาณนะครับที่เฝ้าวนเวียนอยู่บริเวณนาตัวเองนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับ